หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีความกตัญญูเลี้ยงดูมารดาบิดาตาบอดซึ่งบำเพ็ญศีลพรตอยู่ในป่าสุวรรณสามมีหน้าที่ในการแสวงหาผลไม้เผือกมันในป่าและน้ำในลำธารมาเลี้ยงดูมารดาบิดาวันหนึ่งขณะที่ลงไปตักน้ำในลำธารมีฝูงสัตว์ป่าเช่นเก้งกวางเป็นต้นเป็นเพื่อนติดตามแวดล้อมไปและเวลาเดียวกันกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากบิลราชเสด็จประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามมีสัตว์ป่าแวดล้อมรักใคร่ติดตามมาเป็นอันมากก็ทรงมีจิตริษยาชายหนุ่มผู้นั้นจึงเอาลูกศรอาบยาพิษยิงสุวรรณสามล้มลงฝูงสัตว์ป่าที่แวดล้อมสุวรรณสามเห็นชายหนุ่มถูกยิงล้มลงก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางสุวรรณสามรู้ตัวว่าถูกยิงสุดแสนจะเจ็บปวดเพราะพิษแผลลูกศรที่กำซาบด้วยยาพิษเห็นว่าตนคงต้องสิ้นชีวิตอย่างแน่นอนจึงร้องไห้ครำครวญออกมาด้วยความเป็นห่วงมารดาบิดาผู้ตาบอดว่าเราคงต้องตายในไม่ช้านี้แล้วชีวิตของเราถึงจะตายไปก็ไม่เป็นห่วงแต่เราเป็นห่วงมารดาบิดาตาบอดของเราเมื่อเราต้องมาตายลงเช่นนี้ท่านทั้งสองจะต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนมากเพราะไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูในป่านี้ฝ่ายพระเจ้ากบิลราชเมื่อยิงสุวรรณสามด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วทรงสดับเสียงคร่ำครวญของชายหนุ่มที่ไม่ห่วงใยชีวิตตนเองทั้งไม่ด่าทอคนที่ยิงกลับมีความห่วงใยมารดาบิดาผู้ตาบอดว่าหากขาดตนไปแล้วท่านทั้งสองจะอยู่อย่างไรจึงทำให้พระองค์เศร้าสลดใจทรงสำนึกผิดที่พระองค์ยิงสุวรรณสามชายหนุ่มชาวป่าผู้เป็นคนดีเลี้ยงมารดาบิดาของตนให้ได้รับบาดเจ็บจนจะสิ้นชีวิตเพราะความใจร้ายของพระองค์พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาสุวรรณสามแล้วสารภาพว่าพระองค์ทรงทำบาปใหญ่หลวงที่ทำร้ายสุวรรณสามผู้เป็นคนดีพระองค์ทรงให้คำรับรองว่าหากสุวรรณสามต้องสิ้นชีวิตไปเพราะการกระทำของพระองค์พระองค์จะรับภาระเลี้ยงมารดาบิดาผู้ตาบอดของสุวรรณสามให้มีความสุขตลอดชีวิตสุวรรณสามได้ฟังคำสารภาพผิดของพระเจ้ากบิลราชเช่นนั้นก็คลายความห่วงใยและขอฝากมารดาบิดาทั้งสองไว้ถึงตนจะตายไปก็ถือว่าเป็นกรรมของตนจะไม่จองเวรกับพระราชาที่ทำร้ายตนตนขออโหสิกรรมต่อพระราชาและขอพระราชาอโหสิกรรมแก่ตนด้วยพูดจบสุวรรณสามก็สลบไปพระเจ้ากบิลราชก็รีบเสด็จไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามส่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านทั้งสองทราบมารดาบิดาทราบเช่นนั้นก็ตกใจและเป็นห่วงสุวรรณสามกราบทูลขอให้พระราชารีบนำไปยังริมลำธารที่สุวรรณสามนอนสนบอยู่พระราชาก็จูงท่านทั้งสองรีบไปหาสุวรรณสามมารดาบิดาได้นั่งอยู่ใกล้ร่างไร้สติของสุวรรณสามเอามือลูบคำนวดเฟ้นร่างกายของลูกชายที่นอนสลบอยู่แล้วตั้งใจอธิษฐานขออำนาจคุณความดีที่สุวรรณสามเป็นลูกกตัญญูได้ทำความดีเลี้ยงพ่อแม่ตลอดมาขอบุญกุศลทั้งปวงจงมารวมเป็นพลังทำลายพิษสอนที่กำซาบอยู่ในร่างกายของสุวรรณสามให้คลายพิษลงและขอให้สุวรรณสามได้ฟื้นขึ้นมานางเทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในชาติก่อนๆและสุวรรณสามก็เคยปฏิบัติเช่นนั้นแก่ตนได้ยินดังนั้นจึงได้อธิษฐานเช่นนั้นบ้างด้วยแรงอธิษฐานของมารดา
ทำให้ยาพิษที่บาดแผลในร่างของสุวรรณสามละลายไปและสุวรรณสามได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอยู่ตลอดไปทำให้มารดาบิดาของสุวรรณสามและพระเจ้ากบิลราชมีความสมนัสยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเรื่องสุวรรณสามแสดงให้เห็นว่าสุวรรณสามถูกทำร้ายเกือบจะสิ้นชีวิตอยู่แล้วแต่ด้วยอำนาจคุณความดีคือกตัญญูกตเวทีที่สุวรรณสามได้ปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดมาเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มีพลานุภาพทำลายยาพิษช่วยให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาได้คนเราแม้จะมีความรู้สูงส่งแค่ไหนร่ำเรียนจนจบได้เกียรตินิยมจากสถาบันมีชื่อเสียงเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มีฐานะครอบครัวดีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งและมีหน้ามีตาในสังคมแต่หากใจยังขาดความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นคนมีเสนียดในตัวเองไม่น่านับถือไม่น่าไว้วางใจในการคบค้าสมาคมส่วนคนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นไปที่ไหนก็เป็นสุขที่นั่นลูกกตัญญูพ่อแม่ก็ปลื้มใจศิษย์กตัญญูครูบาอาจารย์ก็ปีติประชาชนพลเมืองมีความกตัญญูต่อแผ่นดินไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดแก่แผ่นดินบ้านเมืองก็สงบสุขคนกตัญญูไม่ว่าจะอยู่ในชาติไหนภพไหนไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าก็อยู่เพื่อสร้างคุณความดีและใครได้คนมีความกตัญญูกตเวทีเป็นสามีเป็นบุตรเป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนเขาย่อมเกิดความเบาใจได้และถือได้ว่ามีคนดีเป็นกัลยาณมิตรชีวิตย่อมมีแต่ความสุขใจกัลยาณมิตรนั้นนอกจากเขาจะดีในตัวของเขาเองแล้วยังแนะนำให้คนรอบข้างดีตามไปด้วยพระพุทธองค์จึงตรัสเปรียบกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีไว้ว่าเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตหมายความว่ากลางคืนก่อนที่จะสว่างเป็นกลางวันสัญลักษณ์ของความสว่างคือแสงเงินแสงทองถ้าแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าก็เชื่อมั่นได้ว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์กำลังจะมาเยือนเพื่อขับไล่ความมืดให้จางหายไปเหมือนชีวิตคนเราเมื่อมีคนดีเป็นเพื่อนก็เหมือนรุ่งอรุณแห่งความดีกำลังส่องสว่างในชีวิตและจิตใจเราการมีกัลยาณมิตรหรือคนดีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจึงเปรียบเสมือนเป็นนิมิตหมายแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตผู้หวังความเจริญจึงควรสำรวจดูว่ามีกัลยาณมิตรคือคนกตัญญูเป็นเพื่อนหรือไม่และตัวเราเองมีความกตัญญูอยู่มากน้อยเพียงไรถ้าบกพร่องก็ควรต่อเติมเพิ่มพูนให้มากให้มีขึ้นถ้ามีอยู่แล้วก็ควรรักษาความดีไว้พร้อมทั้งให้เจริญงอกงามไพบูลย์มากขึ้นโดยลำดับแล้วเราจะประสบกับความเจริญตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนื่องจากในวันมาฆบูชานี้โดยชีวิตของความเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุด้วยความรักที่จะเป็นอาตมาไม่มีสิ่งของและทรัพย์สมบัติอื่นใดที่จะฝากถึงโยมทั้งสองเหมือนลูกหลานคนอื่นๆนอกจากของฝากคือธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้โยมทั้งสองอย่าได้ประมาทในชีวิตวัยหนุ่มได้ล่วงเลยไปแล้วอายุยิ่งเหลือน้อยลงเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ก็สั้นเข้าโอกาสที่จะทำบุญสร้างทรัพย์ที่แท้จริงให้กับตนก็ยิ่งเหลือน้อยลงทุกทีสังขารร่างกายไม่คงทนถาวรอยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เจ็บโน่นเดี๋ยวมันก็ปวดนี่อีกหน่อยมันก็ไม่ยอมให้เราใช้ร่างกายนี้เรายืมเขาใช้มานานแล้วบางทีอาจถึงเวลาที่เราต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมแล้วก็เป็นไปได้คืนธาตุดินให้กับดินคืนธาตุน้ำให้กับน้ำคืนธาตุลมให้กับลมคืนธาตุไฟให้กับไฟในขณะที่ร่างกายยังยอมให้เรายืมใช้
ให้ยึดมั่นในศีลในธรรมอันเป็นทรัพย์ที่แท้จริงให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงอย่างเข้าใจวันนี้อาตมาปรารภโยมทั้งสองกล่าวถึงเรื่องความกตัญญูเพื่อจะเป็นสื่อให้ลูกหลานได้ซึมซับธรรมข้อนี้แล้วให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจเป็นอุปนิสัยในธรรมที่ลึกซึ้งอื่นๆต่อไปคืนนี้ดึกมากแล้วท้องฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครส่องสว่างด้วยแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเดือนมาฆะเป็นอีกวันหนึ่งที่อาตมาระลึกถึงโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ทั้งสองระลึกถึงอ้อมแขนที่แกร่งกล้าจากแดดฝนแต่อบอุ่นด้วยเมตตาธรรมนึกถึงความเพื่ออาทรของโยมทั้งสองที่อาตมายังไม่มีโอกาสตอบแทนอาตมาทำได้ว่าค่ำคืนเช่นนี้เมื่อวัยเด็กแสงจันทร์นวลใยสาดแสงอาบท้องทุ่งมะแรงกลางคืนแผดเสียงจ้าระงมหรือน้ำแม่มูลคดเคี้ยวเหมือนงูยักษ์ต้องแสงจันทร์วาวระยิบโยมแม่ใหญ่นำดอกไม้ที่อาตมาเก็บให้ไปบูชาพระสวดบทสวดมนต์ไหว้พระแล้วว่านโมสามจบจนอาตมาจำได้ขึ้นใจมาตั้งแต่ยังเด็กอาตมาชอบนอนกับโยมทั้งสองฟังเรื่องราวของกระต่ายกับดวงจันทร์เรื่องราวของดาวลูกไก่เรื่องราวของทางช้างเผือกเรื่องราวของเสือและการเดินทางของคนหาปลาเป็นต้นบางครั้งอาตมาเคยคิดว่าหากเป็นไปได้อยากกลับไปสู่คืนวันเก่าๆไปมีชีวิตที่สงบเงียบเรียบง่ายอย่างวัยวันที่ผ่านมาไปฟังนิทานไม่รู้จบจากโยมทั้งสองอีกครั้งแต่วันเช่นนั้นก็ผ่านมาแล้วกลายเป็นอารมณ์ของอดีตแม้อารมณ์ของอดีตพระพุทธเจ้าไม่ให้ใส่ใจเพราะจะทำให้เป็นกังวลคุณมัวเป็นปริโภชจิตไม่มุ่งต่ออารมณ์ปัจจุบันคลาดเคลื่อนจากอารมณ์กรรมฐานแต่อาตมาก็มักจะคิดถึงวันเช่นนั้นอยู่บ่อยๆในวันที่วัยและสังขารของโยมทั้งสองเริ่มชราลงมากเช่นนี้อยากมีเวลาได้พูดคุยธรรมะกับโยมทั้งสองให้มากๆเพื่อจะได้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงในโลกหน้าทรัพย์คือไร่นาที่เหนื่อยยากสร้างไว้จนสายตัวแทบขาดในวัยหนุ่มนั้นบัดนี้ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์สำหรับคนแก่คนที่มีกำลังอันชราครอบงำแล้วแม้แต่มือและเท้าของตนก็แทบจะยกไม่ไหวก็แล้วทรัพย์สมบัติจะมีประโยชน์อะไรมันว่างเปล่าว่างไร้จากสิ่งควรยึดถือว่าเป็นสมบัติของเราโยมทั้งสองจึงควรแสวงหาทรัพย์ที่แท้จริงอันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งจะติดตัวเราตลอดไปสุดท้ายด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเกิดจากการที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและที่เคยได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติตลอดถึงชาติปัจจุบันก็ให้โยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าและมีพระสังฆอริยเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออย่าได้ประมาทขอให้มีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจแช่มชื่นรื่นเริงเบิกบานในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2543หมายเหตุจดหมายฉบับนี้เขียนตั้งแต่พ่อใหญ่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ส่งค้างมาจนบัดนี้